พูดถึงกกต.ที่ประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยนะฮะยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการนะที่ประชาชนเนี่ยอยากจะรู้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายอย่างที่เป็นข้อบกพร่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอดีตกรรมการการเลือกตั้งอย่างคุณสดศรีสัตยธรรมนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวัสดีครับคุณสดศรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับนอกเนื่องจากว่าคุณสดศรีเนี่ยเป็นอดีตกกต.นะครับก็เลยอยากถามถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าการจัดการเลือกตั้งของกกต.ครั้งนี้พูดตามตรงเลยสอบผ่านไหมครับก็คงจะลงมติอย่างชัดเจนยังไม่ได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่จบนะคะเท่าที่เราเห็นว่าหนึ่งการเรื่องคะแนนก็ยังมีปัญหาเป็นอยู่นะคะแล้วก็หลายส่วนที่กกต.เองคงจะต้องชี้แจงข้อที่ประชาชนก็ดีสื่อมวลชนก็ดีมีความสงสัยเคลือบแคลงในการทำงานของกกต.ดังนั้นการสรุปว่าผลงานของกกต.ได้แค่ไหนเพียงไรเนี่ยต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะในการพิสูจน์ว่าคือก็ต้องให้กกต.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ซะก่อนแต่ถ้าทำงานในลักษณะที่ท่านไม่ชี้แจงอะไรเลยหรือให้ฝ่ายธุรการมาชี้แจงเนี่ยมันน่าจะเป็นการไม่ได้ยุติปัญหาหรือการกล่าวหากกต.นะคะค่ะคือในการทำงานที่ผ่านมาสมัยที่เป็นกกต.นี้กกต.ทั้ง5คนเราจะชี้แจงเองนะคะอ๋อสามารถชี้แจงได้ถูกไหมครับค่ะก็จะเปิดวอลลุ่มเลยแล้วก็นั่งชี้แจงกันว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะชี้ขาดประเด็นปัญหาต่างๆได้ครับผู้ที่จะชี้ขาดได้คือกกต.คุณสดศรีครับแล้วอย่างเมื่อวานนี้ขออภัยนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ที่กกต.มีการแถลงออกมาแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยยิงคำถามไปยังกกต.เยอะมากจนถึงขั้นลุกหนีไปแบบนี้อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคือบางครั้งเราไม่ทราบการบริหารงานภายในองค์กรกกต.นะฮะว่าท่านจะมีข้อตกลงกันหรือเปล่าว่าถ้าสิ่งใดที่ยังไม่ผ่านการลงมติกกต.ห้ามไม่ให้แถลงซึ่งขณะนี้กกต.เองก็ยังไม่ได้บอกระเบียบแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดว่าสิ่งนี้เลขาหรือรองเลขาพูดไม่ได้ค่ะเนื่องจากยังไม่ได้มีการประชุมของกกต.หรืออะไรคือถ้าพูดให้ชัดเจนอย่างนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวก็ดีประชาชนก็ดีเขาคงเข้าใจนะแต่ไม่ใช่ว่ามีการตอบโต้โดยการแสดงอะไรต่ออะไรให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะจริงๆการสื่อสารด้วยปากหรือการพูดกันทำความเข้าใจกันเนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งว่าประเด็นต่างๆที่ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้เขาเตรียมพร้อมที่จะถาม แล้วก็ยังไม่ได้ความชัดเจนจากเลขาหรือรองเลขาเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ความเคลือบแคลงสงสัยยังมีและการที่จะถอดถอนเนี่ยไม่ได้ถอดถอนเลขาและรองเลขาก็คือจะถอดถอน7ท่านนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะต้องถือเป็นจำเลยณขณะนี้ก็คือทั้ง7ท่านที่ท่านจะต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ท่านต้องลงมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยตัวเองมากกว่าที่จะให้เลขาหรือรองเลขาชี้ค่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของการถอดถอนแล้วคุณสดศรีครับถ้าอย่างนี้ตอนนี้บนโลกออนไลน์มีประชาชนไปลงชื่อถอดถอนกกต.ชุดนี้กว่า 700,000 รายชื่อแล้วอันนี้สามารถทำได้ไหมครับคือการถอดถอนองค์กรอิสระนะไม่จำเป็นต้องกกต.คือองค์กรอิสระต่างๆนะเช่นผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรเหล่านี้นะคะครับก็สามารถทำได้วิธีการทำเนี่ยก็มี2วิธีก็คือผ่านทางรัฐสภานะแต่ขณะนี้เราไม่มีเรายังไม่มีรัฐสภาผู้ที่สภารัฐสภานะคะและอีกทางหนึ่งก็คือผ่านปปช.ครับนะโดยประชาชนลงลายมือชื่อคือหมายถึงว่ามีเอกสารชัดเจนแล้วก็ทำคำร้องถึงปปช.นะคะปปช.ก็ไต่สวนว่ามีการกระทำไม่ถูกต้องไหมแล้วก็
ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพียงใดอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ลงมติถ้าหากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของปปช.ทั้งคณะที่มีเท่าที่มีอยู่ก็อาจจะต้องส่งเรื่องไปให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองจะต้องเร่งพิจารณานะคะความผิดขององค์กรคณะกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายที่ถูกต่อสอดแล้วสำคัญที่สุดคือเมื่อศาลรับฟ้องแล้วผู้ที่ถูกยื่นถอดถอนจะต้องยุติการคือระงับการทำงานยุติการทำงานชั่วคราวอันนี้จะมีผลอย่างยิ่งนะคะถ้าหากว่ามีการถอดถอนเงินจริงครับแล้วเกิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองรับไว้แล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่งานของกกต.ก็จะค้างเติ่งเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาและคิดดูให้ดีเพราะว่าการเลือกตั้งมันน่าจะต้องดำเนินกันไปก่อนแล้วก็ให้กกต.เขาชี้แจงในสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยให้ชัดแล้วก็ค่อยมาถึงขั้นตอนนั้นนะเนี่ยนะคะครับคือหมายถึงว่าถ้าถูกถอดถอนไปเนี่ยกกต.เองก็จะกลายเป็นสุญญากาศก็จะไม่มีใครทำงานตรงนี้ต่อไปค่ะถ้าบอกถ้าศาลสั่งว่าให้ถอดถอนครับนะกกต.แน่นอนชุดนี้ทำงานหมดหน้าที่แล้วก็ต้องให้กกต.ชุดใหม่เลือกกันใหม่ต้องใช้เวลาในการท่านเลือกอีกนะคะแล้วก็การเลือกตั้งที่ค้างอยู่จะทำยังไงค่ะนะคะค่ะคุณสดศรีคะถามถึงการทำงานของกกต.ชุดนี้อะค่ะมีความผิดพลาดหลายเรื่องเลยเริ่มจากเรื่องของการนับคะแนนที่ผิดพลาดจุดตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้จากอย่างไรล่ะคะในฐานะคนมีประสบการณ์พอจะชี้แจงเรื่องนี้ได้ไหมคะคือการนับคะแนนเนี่ยนะคะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนับคะแนนผิดพลาดนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบกันบางครั้งบางหน่วยเนี่ยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ต่างกับคะแนนที่ได้เราก็ต้องดูว่าพิมพ์ผิดไหมส่งข้อมูลมาผิดไหมนะคะก่อนที่จะประกาศผลในลักษณะไม่เป็นทางการเนี่ยต้องตรวจเช็คดูก่อนนะคะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตอนนี้หรือตอนไหนทั้งสิ้นนะคะครับแต่ถ้าเป็นข้อผิดพลาดอย่างที่ว่าพิมพ์ผิดหรืออะไรเนี่ยกกต.ก็คงควรจะต้องแถลงให้มันเกิดความชัดเจนนะคะว่าพิมพ์ผิดไปตัวเลขหนึ่งทศสื่อนิยมผิดหน้าตรงนั้นอะไรเนี่ยก็น่าจะชี้แจงกันได้นะคะในทุกส่วนที่ถือว่ามันเป็นเรื่องความจริงแล้วก็ขณะนี้ก็เป็นเพียงคะแนนดิบแล้วก็นับก็แถลงว่า เปิดเผยได้95-97% เท่านั้นก็ต้องชี้แจงว่าทำไมถึงยังไม่เปิดถึง 100% ซึ่งก็มีรองเลขามาพูดว่ามันมีการร้องเรียนรายการเหล่านี้นะคะซึ่งจะเป็นไปได้ไหมว่าก็บอกคะแนนดิบทั้ง 100% ส่วนการร้องเรียนร้อยกว่าเรื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องภายหลังเพราะเขาจะได้คิดคะแนนเกี่ยวกับปาร์ตี้ลิสต์ได้ชัดเจนว่าแต่ละพรรคได้เท่าไหร่กันแน่นะคะแล้วก็จะได้มีผลไปถึงการจัดตั้งคณะรัฐบาลซึ่งขนาดนี้ก็ยังโต้เถียงกันอยู่ว่าคะแนนจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ใครจะต้องจัดตั้งรัฐบาลหรือจำนวนคะแนนที่ได้มาเนี่ยถูกไหมแล้วก็มีการผันแปรอะไรบ้างเนี่ยกกต.ต้องแถลงแล้วก็เปิดข้อมูลนะฮะแล้วถ้าหน่วยไหนยังมีปัญหาน่าจะประชุมพรรคการเมืองทั้งหมดนะแล้วก็อาจจะมีการนับคะแนนในจุดที่มีประเด็นว่าคะแนนไม่ตรงกันกับผู้มาใช้สิทธิ์นะคะครับคุณสดศรีอันนี้ก็จะชี้ขาดได้ค่ะพอจะชี้ขาดได้ไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้ควรจะยึดจากป๊อปปูล่าโหวตหรือยึดจากจำนวนส.ส.กันแน่ครับในการเป็นการจัดตั้งรัฐบาลคือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะปี60เนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในเรื่องนี้นะคะว่าการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ถือป๊อปปูล่าโหวตหรือใช้คะแนนของผู้ที่มีพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดเมื่อไม่มีการเขียนไว้เนี่ยมันก็คงต้องเป็นช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญแล้วก็จริงๆแล้วระบบการใช้ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยจะใช้ในกรณีประเทศที่มีการเลือกประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งใช้กฎระบบของประเทศไทย
ของประเทศไทยใช้ระบบรัฐสภาใช้เสียงข้างมากแต่ยังไงก็ตามในเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็ต้องโต้เถียงแน่นอนนะคะว่าจะใช้ป๊อปปูลาร์โหวตกับใช้คะแนนที่ได้มาโดยการเลือกตั้งแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเมื่อมีประเด็นปัญหานี้คงจะพูดกันไม่จบในเรื่องนี้นะแล้วยิ่งคะแนนดิบยังไม่ชัดเจนอย่างนี้ครับก็จะอาจจะบานปลายไปถึงว่าเกิดการแย่งตำแหน่งกันและอะไรนะเพื่อจัดตั้งรัฐบาลอะไรเหล่านี้นั้นทางที่ดีนะฮะในความเห็นของตัวเองก็น่าจะว่าในเมื่อท่านนายกมีมาตรา44อยู่ในมือแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่ท่านใช้มาตรานี้เพื่อทำประชามติมันจะได้ตัดปัญหาเรื่องว่าจะใช้ป๊อปปูลาร์โหวตหรือใช้วิธีคะแนนของสส.แต่แบบนี้มันจะยืดเวลาเพิ่มเติมไปไหมคะคุณสุศรีคะมันก็คงต้องใช้เวลาบ้างนะคะแต่ถามว่าเหมาะสมที่จะทำหรือไม่อันนี้เป็นการตัดปัญหานะคะว่าเราถือว่าประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดนะคะการที่จะให้ตัวบุคคลมานั่งชี้ขาดโดยก็ต้องอิงพรรคของตัวเองอะไรเหล่านี้มันก็คงจะทำให้ปัญหาไม่จบแต่ถ้าทำประชามติโดยใช้มาตรา44ครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ต้องเป็นการเลือกตั้งสถานที่การเลือกตั้งก็ดีกปน.ก็ดีคือกรรมการประจำหน่วยอะไรก็ยังอยู่นะคะก็น่าจะทำได้ในช่วงก่อนประกาศผลเพราะว่ายังเหลือเวลาถึงวันที่9พฤษภาเนี่ยซึ่งน่าจะทำได้ถ้าหากคิดจะยุติปัญหากันจริงๆครับแต่ถ้าได้คะแนนดิบมา 100% แล้วก็ไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องในเรื่องที่ว่าเนี่ยนะคะก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องทำประจามติครับก็ต้องดูคะแนนดิบอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้คุณสุศรีครับกกต.ต้องเปิดคะแนนดิบให้หมดเลยค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียเยอะมากนะฮะถ้าหากว่าติดตามข่าวมาแล้วคราวนี้ล่าสุดเพิ่งจะมีรายงานเข้ามาว่าบัตรที่ส่งมาช้าจากนิวซีแลนด์เนี่ยล่าสุดมีมติกกต.บอกว่าต้องเป็นบัตรเสียแล้วเรื่องนี้ยังไงฮะไม่ทราบว่ากกต.ได้ลงมติแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็เป็นไปตามมาตรา114นะคะที่วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเป็นบัตรที่มาหลังจากมีการนับคะแนนแล้วก็ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่นับเป็นคะแนนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าระบบเลือกตั้งครั้งนี้ถือความสำคัญของคะแนนทุกคะแนนเป็นหลักนะคะการที่ตัด 1,500 คะแนนไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลถึงการจำนวนผู้ที่จะได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์นะคะใช่ครับและจริงๆเนี่ยในมาตรา114ที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นการชี้ขาดมันเป็นเรื่องดุลพินิจของกกต.ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าปีการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วก็คะแนนที่ส่งมานี้ไม่ได้เกิดความจงใจที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมาได้ทันการนับคะแนนในวันที่24แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่กกต.ใช้ดุลพินิจว่าอาจจะรับไว้ก็ได้แต่ในเมื่อท่านลงมติในขณะนี้แล้วก็คงจะเป็นเรื่องนั้นแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งของกกต.ครับเรื่องการตัดคะแนนนี่ค่ะค่ะคุณสุศรีคะสุดท้ายแล้วอยากจะถามหรือว่าขอคำแนะนำให้กับกกต.ชุดนี้หน่อยค่ะว่าต่อไปนี้หรือว่านับจากนี้ไปควรจะปฏิบัติอย่างไรกันบ้างค่ะคือท่านควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างนะคะและการชี้แจงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการประชาสัมพันธ์ของกกต.ต่อไปนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นหัวใจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะถ้าปล่อยให้ประชาชนยังเครือบแคลงสงสัยและถึงกับลงชื่อเพื่อสะท้อนท่านมันเป็นการชี้ให้เห็นแล้วว่าการประสานงานของกกต.กับประชาชนยังห่างไกลกันมากแล้วก็เป็นเรื่องที่กกต.เองน่าจะพิจารณาว่าข้อบกพร่องของท่านณขณะนี้มันเกิดจากใครเกิดจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรืออะไรแล้วก็รีบแก้ปัญหาซะเพราะว่าท่านยังมีเวลาในการทำงาน
ึง7ปีนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของท่านเนี่ยก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าท่านสมควรอยู่ต่อไปให้ครบ7ปีหรือไม่ค่ะได้ครับขอบพระคุณคุณสดศรีนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสดศรีสัตยธรรมนะครับอดีตกกต.ท่านก็มาแสดงความเห็นได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าการทำงานของกกต.เนี่ยสะท้อนออกมาแล้วเป็นแบบนี้สิ่งที่กกต.ต้องทำต่อไปคืออะไรในฐานะที่เคยเป็นกกต.มาก่อนนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง